រឿងចាក់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរបានក្លាយជាប្រធានរឿងរួមនៃកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដាក់ខ្នោះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 6 រូបបញ្ជូនទៅគុកនិងតាមចាប់ 6 ទឡាកាបានចេញនីការចាប់ខ្លួនតំណាងរាជពីររូបនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 9 រូបផ្សេងទៀតក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 20 ឆ្នាំក្នុងមួយនេះបើតាមលោកកែវមនីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជូនសង្ស័យនឹងអ្នកដែលតុលាការចេញនីការចាប់ខ្លួនទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមបទចោទប្រកាន់ចំនួន 3 គឺដឹកនាំបាតុកម្ម
ตรงนี้ในกรมประมตวนจมวยหนึ่งรูปผีใบสัญลักษณ์เซนเตียได้บังฮันปีกาเตอร์ดอปุนตินิกีเปรย์ซอในสมาชิกคณะปะสังครูจิตหนึ่งการทวีปาตุการุกษัตริย์พนมเป็นป้อมันดอกสรองสมเด็จลูกชายมูสุฮัวเด็บสายตามหรือยาบันดานสังคมเฟซบุ๊กท้าการจับครูนบสมาชิกคณะปะสังครูจิตนี้คือเหมือนตรำตรงหนุ่มเตโปรธาอภัยไอกระสัดได้เชื่อมนางรีนุมันเต้าบ้านดอนุลาย โดยเฉพาะการจับกลุ่นนี้มันสอบเตือนหนึ่งรถทอมนุ่นยุติลูกชายมูสุขัวก็ว่าน้องเปียมเนี่ยวตามบรรดาสังคมเฟซบุ๊กเอาเนี่ยความตัวคณะปะสังครูจิตงอขัดข้องปรังไพร์นำใบสตรีเพียบหนึ่งเซตมนูดาวไลลูกปะสุจิตวงอาภิบาลริทนีกลุ่มปิงก็บานปรับกษัตริย์กลุ่มปิงปอดาท้าลูกจัดตุปาตุกรรมระบบคณะปะสังครูจิตดีท้าเจียมให้จัตตาระบบเมกันนับปะหนึ่งกรมปรึกษาดามเมียนกู้บ่มนองยุ่งยุ่งเอาปริจิบุรัตบังกาเพียบจลาจอลอาสเทริเพียบ อาซอนเดซอกหนึ่งขมิ้นสันดาบทนอปซาเทระเนกัมบูจีดาวไลลูกเอ็นใจเอียงดำนางรีจอบชนะระบบคณะปะสังครูจีดวิ้งตามรอยยะสมเนกษัตริย์พนมเป็นป๋อบ้านอาอังทาบาตุลาการจองจับครูนบรรทามติดก็จับเตยสมาชิกคณะปะสังครูจีดมันรุตนานุตีจนายอาสมัยกัมบูจีวิ้งบรรดาจำลองจึงทมปีจัวท้าการในอำเภอฮังซาเนตีเลียนโปรจีทับไตตุลาการคุมครูนดำนางรีคณะปะสังครูจีดปรามรูปหนึ่งมันไตรกัดกาซาเทระนามเนี่ย กษัตริย์บันดีกาธากราวปีลูกชายมูสุขัวลูกโฮวันลูกแมนสุทาวรจิดามนุได้กลุ่มปุ่งจอบคมลูกลงรีดำนางรีจอบชนะมนุษย์ดูแค่ดนตรีเหมือนเจยหนึ่งลูกนุ่นรวมด้วยรวมแจงมนุษย์มุ่ยจงนุ่นเสียงเจี๊ยดก่อตระบันตุลากาเจ้าประกันหนึ่งเจนเดกาจับคลุ้นบองได้ได้ในแตงรู้ก็สะทัดกรามบอดเจ้าประกันใบดุกเนียเมธวีกาเปียกได้ดำนางรีคณะปะสังครูจีดลูกซอมสุขุง บ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูปบ้านปราบรัศมีกัมพูชีท้าดำนางเรียกคณะปะสังครูจิตปรามรูป
ដែលបានបង្កឲ្យមានការបង្កភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមទៀតហើយតាមរយៈសំណេររបស់កម្ពុជាថ្មីលោកកែវរិមីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវនៃអង្គហ៊ុនសានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលឡាយចំណងជើងធំរបស់កោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះដែរគឺ ផ្ញើសារមើងម៉ាត់កៅរិនីអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការក្រៅចំពោះបាតុកម្មខុសច្បាប់យើងត្រឡប់មកអានទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាជាបន្តកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមមានធ្វើមហាបាតុកម្មបើមិនដោះលែងមន្ត្រីប្រាំរូបនោះទេកាសែតបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានព្រមមានធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលជាជំរើសចុងក្រោយប្រសិនបើមិនមានការដោះលែងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្ស
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះក៏ជាចំណងជើងលើទំព័រមុខរបស់កាសែតអាស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរ កាសែតបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតបានលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមានអំពើហិង្សានេះហើយយើងបិទបញ្ចប់ទស្សនសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាមួយនឹងទំព័រមុខរបស់កាសែតកសន្តិភាព
ក្រោយការស្លាប់របស់អាកាសយានិកចំនួន 4 រូបនៅក្នុងរណ្ដៅជីដីដែលមានជម្រៅ 30 ម៉ែត្រនៅខណ្ឌដង្កោនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានហាមមិនឲ្យមានការជីដីជម្រៅជ្រៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៀតនោះឡើយ